ไปที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะคะที่เราได้รับคำเชิญให้ไปร่วมเตะในฟุตบอลรายการพิเศษกับ WAFF ที่ UAE นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการขยับโปรแกรมล่าสุดไทยลีกเนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการในการขยับโปรแกรมในสัปดาห์ที่24และ25ค่ะตามที่รายการลุยสนามข่าวเย็นเรานำเสนอมาก่อนหน้านี้นะคะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้ตอบรับคำเชิญทางสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันตกหรือ WAFF ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกในเอเชียตะวันตกหรือ WAFF ระหว่าง20มีนาคมถึง2เมษายนนี้ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ทำให้ต้องขยับโปรแกรมไทยลีกเพราะว่าตามเดิมเนี่ยเว้นช่วงฟีฟ่าเดย์ไว้แค่20ถึง28มีนาคมเท่านั้นค่ะซึ่งล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากคุณกรวีปริศนานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัดที่ส่งหนังสือถึงประธานสโมสรฟุตบอลในไทยลีก1แจ้งปรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกอย่างเป็นทางการและจำนวน2นัดคือเกมนัดที่24และนัดที่25ของฤดูกาลเพื่อสอดคล้องกับโปรแกรมของทีมชาติไทยและเกิดผลกระทบต่อลีกน้อยที่สุดสำหรับโปรแกรมนัดที่24ของฤดูกาลค่ะจากเดิมแข่งขันวันเสาร์อาทิตย์ที่18และ19มีนาคมขยับมาเตะเร็วขึ้นเป็นพฤหัสบดีและศุกร์ที่16ถึง17มีนาคมเพื่อให้ทีมชาติไทยเดินทางไปยัง UAE ตามกำหนดการแข่งขันในวันที่18มีนาคมส่วนโปรแกรมนัดที่25ของฤดูกาลจากเดิมที่จะเตะกันเสาร์และอาทิตย์ที่1ถึง2เมษายนจะขยับไปเตะหลังเทศกาลสงกรานต์นะคะจะเป็นเกมกลางสัปดาห์อังคารและพุธที่18ถึง19เมษายนทั้งนี้ในฟุตบอล WAFF 10 Men Championship UAE 2023จะมี12ชาติเข้าร่วมค่ะประกอบด้วยเจ้าภาพ UAE จอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์อิรักซีเรียซาอุดิอาระเบียเยเมนบาเรนคูเวตโอมานแล้วก็ไทยที่เพิ่งจะคว้าแชมป์อาเซียนคัพ2022เป็นทีมเชิญจากนอกภูมิภาคทีมเดียวของทัวร์นาเมนต์แล้วก็จะมีการจับสลากแบ่งสายกัน23มกราคมนี้ค่ะก็เป็นทีมจากตอนออกกลางยกเว้นกาตาร์นะคะค่ะก็หลังจากที่ทัพช้างศึกคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนค่ะมาโน่โพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็เปิดเผยเหมือนกันว่าภารกิจต่อไปก็คือการแข่งขันรายการนี้ก็คือ WAFF ซึ่งก็มีความคาดหวังว่าอยากจะให้ทีมชาติไทยเดี๋ยวทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะมีผลในเรื่องของการลุ้นอันดับ FIFA Ranking ที่จะดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเราเจอกับทีมชาติที่มีอันดับที่ดีกว่าเราเท่านั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นการทดลองทีมแล้วก็วัดในเรื่องของทดสอบในเรื่องของฝีเท้าด้วยเพราะว่าอย่างทีมชุดชิงแชมป์อาเซียนที่เราได้แชมป์มาเนี่ยนะคะก็เป็นผู้เล่นนะคะเป็นผู้เล่นตัวเก่าผสมกับผู้เล่นยุคใหม่ที่ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่น่าสนใจทีเดียว